ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์กำตามสนองประยุทธ์เครียดวันชะตาขาดลุยถามเองเรียงตัวหนุนลากยาวครบเทอมอาจมองเป็นเรื่องผิดปกติก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันกับการนัดระดับแกนนำระดับหัวกะทิของพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมวงดินเนอร์ที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงค่ำวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตามรายงานข่าวบอกว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้นายทหารคนสนิทโทรศัพท์นัดหมายพูดคุยกันและเมื่อพิจารณาตามรูปการแล้วเห็นว่าเป็นวาระเร่งด่วนกระทันหันเหมือนกันขณะเดียวกันเมื่อสำรวจรายชื่อบุคคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมดินเนอร์ในค่ำวันที่8มีนาคมต้องบอกว่าเป็นคนสำคัญในแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายประภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ติดธุระจึงไม่ได้เข้าร่วมงานทั้งนี้การร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นการเชิญหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคและทั้งหมดเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีในรัฐบาลเท่านั้นขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคเล็กอีกหลายพรรคไม่มีโควต้ารัฐมนตรียังไม่ได้รับเชิญเข้าหารือและร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งในโอกาสหน้าอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเคยมีกำหนดการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารตั้งแต่ปลายปี64แต่ต้องเลื่อนออกมาเนื่องจากโควิดจนมาลงตัวในวันที่8มีนาคม65ที่น่าสนใจคือการให้สัมภาษณ์ของนายวราวุฒิศิลปะอาชามองว่าการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งนี้เป็นสัญญาณดีในการทำงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมทุกเรื่องในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้รับประทานอาหารและพูดคุยมาช่วงระยะเวลานานพอสมควรจึงเป็นการทำความเข้าใจพบปะพูดคุยเป็นระยะนอกเหนือจากการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งการเชิญร่วมรับประทานอาหารนี้ถือเป็นการดีที่จะพูดคุยนอกกรอบปรับความเข้าใจหรือหากมีประเด็นอะไรก็จะได้พูดคุยหารือกันและในอนาคตข้างหน้าในการทำงานหากมีปัญหาอะไรก็เข้ามาช่วยกันแก้ได้นายวราวุฒิกล่าวว่าส่วนตัวและในนามพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษในการพูดคุยกับนายกซึ่งภาพรวมยังเป็นความมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลไม่มีประเด็นอะไรซึ่งแน่นอนว่าปัญหาของประเทศมีหลายประเด็นที่ต้องแก้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่นายกยังสามารถใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาได้ย้ำว่าถือเป็นสัญญาณที่ดียังไม่ได้มีปัญหาหรือคำถามที่จะให้กับนายกเป็นการเฉพาะเจาะจงส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการรับประทานอาหารครั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลระส่ำระสายนั้นนายวราวุฒิระบุว่ามีการคาดการตั้งแต่ปีแรกว่าจะระส่ำระสายซึ่งการทานข้าวครั้งนี้หากเป็นการส่งสัญญาณคาดว่าเป็นการส่งสัญญาณในการทำงานพรรคร่วมรัฐบาลว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันหากว่าเครื่องยนต์กลไกส่วนไหนเสียหรือรั่วที่จะช่วยกันปะผุซ่อมแซมนำพารัฐนาวาลำนี้ไปให้ถึงฝั่งนายวราวุฒิมั่นใจว่ารัฐนาวารัฐบาลจะไปถึงฝั่งไม่เกิดการยุบสภาก่อนกลางคันและท้ายที่สุดแล้วนายกจะเป็นผู้เคาะเองว่าจะยุบหรือไม่ยุบสภาแต่วันนี้ยังให้สัญญาณความมั่นใจอยู่ว่ายังเดินหน้าเต็มที่ในการที่จะพาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งและกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาแสดงความเห็นว่านายกรัฐมนตรีอาจยุบสภาหนีศึกซักฟอกฝ่ายค้านนั้นนายวราวุฒิเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่คิดถึงประเด็นนั้นเพราะจากการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคการเมืองยืนยันจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องการยุบสภาเข้ามาแต่อย่างใด
ซึ่งการเช็คเสียงในสภามีการพูดคุยกันทุกเช้าวันอังคารอยู่แล้วว่าการทำงานในคณะรัฐมนตรีมีความมั่นคงมั่นใจอย่างไรซึ่งการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันวันนี้ถือเป็นการกระชับมิตรในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกันมากกว่าคำพูดดังกล่าวของนายวราวุฒแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาถือเป็นการพูดในลักษณะยอมรับความจริงว่าเป็นการพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและนายกเพื่อทุกอย่างเดินไปต่อได้ตลอดรอดฟังหรืออยู่ครบเทอมเนื่องจากยังมีภารกิจสำคัญหลายอย่างรออยู่แต่ขณะเดียวกันเมื่อสำรวจความจริงแล้วถือว่าเวลานี้เสถียรภาพรัฐบาลไม่ค่อยมั่นคงนักมองจากความแตกแยกภายในพลังประชารัฐการแตกตัวออกไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเพราะทำให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลโดยเฉพาะต่อพลเอกประยุทธ์เกิดความไม่แน่นอนทันทีและเมื่อตัดเสียงกลุ่มนี้ออกไป18เสียงทำให้เสียงรัฐบาลปริ่มน้ำอีกทั้งยังมีพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็กบางพรรคยังเอาแน่เอานอนไม่เต็มร้อยหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเช่นประชาธิปัตย์ที่บางคนยังมีท่าทีแปลกแยกออกไปไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐเองที่แม้ว่านาทีนี้จะยอมรับว่าบรรยากาศความขัดแย้งลดลงกว่าเดิมแต่ยังไม่ชัวร์ 100% อยู่ดีและที่น่าสังเกตคืองานเลี้ยงดินเนอร์แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์โดยตรงซึ่งก่อนหน้านี้งานแบบนี้มักมอบหมายให้พี่ใหญ่พลเอกประวิตรเป็นคนดำเนินการและก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมการมาก่อนแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ต้องเลื่อนมาไม่มีกำหนดโดยอ้างเรื่องโรคระบาดโควิดอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาตามรูปการแล้วการปิดห้องคุยกันครั้งนี้เหมือนกับการเปิดอกคุยกันใครมีปัญหาคาใจให้บอกแต่จะว่าไปเมื่อสำรวจความขัดแย้งภายในพรรคร่วมโดยรวมยังถือว่าราบรื่นดียังไม่เห็นปัญหาที่เป็นร้าวฉานรุนแรงแต่หากต้องทำให้หวั่นไหวน่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐว่าจะเอาอยู่หรือไม่ขณะเดียวกันงานนี้เพื่อประกันความชัวร์ในระดับที่ต้องการความมั่นใจก็ต้องเค้นถามเรียงตัวว่ายังต้องการร่วมกันต่อไปหรือไม่เพราะนาทีนี้ไม่ต้องไปคาดหวังกับเสียงสนับสนุนของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสจากพรรคเศรษฐกิจไทยเพราะเขาประกาศไม่สนับสนุนชัดเจนเพราะไม่มีการรับปากมั่นเหมาะก็อาจทำให้พลเอกประยุทธ์ได้มีเวลาตัดสินใจก่อนเปิดสภาหรืออย่างน้อยก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติไม่ไว้วางใจและบรรจุเข้าระเบียบวาระแต่เชื่อว่าบนโต๊ะกินข้าวน่าจะชื่นมื่นคงไม่มีใครอยากให้ยุบสภาแน่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ